โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับเฮียตีแค่หูโคตรยากตอนนี้ผมทำตามที่แฟนคลับคนหนึ่งได้ให้คำแนะนำมาแต่นี่ลองทำเป็นกิจจลักษณะแต่ก็ต้องดูว่าเดี๋ยวมันจะมีผลต่อไอ้นิ้วมือผมไหมไม่น่ามีอ่ะมันก็งอได้เหมือนเดิมงอได้กลางได้มาตอนนี้ผมก็จะแคร์แล้วนะเฮียตีนี่ข้างนี้มันก็ไม่ค่อยมีหรอกครับแต่ว่ามีนิดๆหน่อยๆแต่ก็จะเอาเพราะว่าข้างหนักจริงๆที่ข้างน่าจะเป็นข้างขวานู่นข้างซ้ายตรงนี้ก็เป็นขุยๆผมค่อยๆเคลียร์แซะไปเรื่อยๆแซะไปไม่มีอะไรนะมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวดูซิข้างในมีอะไรไหมมีแต่เป็นขี้หูผงๆนะครับเดี๋ยวผมเอานี่ไปขูดแล้วก็ใช้น้ำยาล้างดีกว่าขูดด้านนอกนี้ผมก็ถูเลยนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าข้างนอกนี่ขนาดเล็บยังขูดได้นะครับอันนี้ขูดไม่เป็นไรหรอกครับช่วงนี้ที่มีคนถามบ่อยที่สุดก็คือเรื่องสมรักสรุปมันเรื่องสมรักเนี่ยผมพูดได้อย่างเดียวถ้าผมเป็นสมรักเนี่ยจะไม่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเลยครับเพราะว่าผมฉลาดกว่าครับ ผมไม่ได้ว่าสมรักโง่นะครับแต่ผมฉลาดกว่าเขาฉลาดไม่เหมือนผมครับเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับผมเด็ดขาดเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวรักลูกรักเมียครับนี่คนบ้าอะไรไปเที่ยวแล้วอยู่รอตำรวจเนี่ยแบบสมรักเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่รอตำรวจอยู่รอคุกอยู่รอตารางของจริงเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนชอบถามกันมากเลยก็คือใครจะมาดนตรีในสวนก็คือเชียงรายจะมีเทศกาลดอกไม้แล้วก็จะมีดนตรีมาเล่นเขาก็อยากรู้กันว่าไอ้นักร้องที่จะมาเล่นในคอนเสิร์ตเนี่ยในงานดอกไม้ของทั้งอบจ.แล้วก็ของทั้งเทศบาลเนี่ยใครมาบ้างซึ่งผมเองก็ไม่รู้เพราะผมยังไม่ได้ไอ้เจอกับไอ้คนดูแลเรื่องนี้ครับแล้วก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์เพราะด้วยเขาต้องรอเขามาตัดผมอะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือนักร้องคนไหนดาราคนไหนจะมางานเขาดาวที่เชียงรายโอ้แม่เจ้าตรงนี้ผมก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวรอนายกมาก่อนถ้านายกมาตัดผมแล้วผมจะบอกยิ่งตีข้างนี้ไม่มีอะแค่เอาไปเองแล้วก่อนมาเริ่มอะหรอมันไหลออกไปเองอ๋อเหรอไหนมีสะเก็ดนิดนึงไหมมีบางๆนิดเดียวเดี๋ยวเราค่อยๆแซะบางๆตรงนี้ซึ่งมันเป็นเหมือนหนังหนามากกว่าใช่ไหมใช่ไหมเหนียวแน่นครับเหนียวแน่นใช่ไปถึงด้านในละเหนียวแน่นตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้ซ่อมหมุนออกมาน่าจะออกมาครับมันเป็นไม่ได้แผ่นใหญ่นะครับโอ๊ยตายสำลีติดไม่ได้เป็นแผ่นใหญ่อะไรจะเสียบได้ไหมเนี่ยเสียบได้ล่ะหมุนจะหลุดออกมาไหมแน่นไปหน่อยเอาหนีบไปกับเนื้อผนังหูแล้วนะช้าช้าบิดออกมาได้ครับก็ง่ายๆสบายสบายครับก็ชิ้นใหญ่ๆเฮียตีออกมาเองแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่บางๆอันนี้ก็คืออันนี้จบงานผมแล้วนะครับข้างนี้ไม่มีอักเสบหูข้างในก็โล่งแล้วก็ดึงมาจากโคนด้านในเลยนะครับ
ตอนนี้เราจะใช้น้ำยานิดๆเพราะว่าเฮียตีไม่ชอบมันอื้อๆเราเอานี้เดียวนะครับแฟนคลับที่ชอบปั่นสำลีนานหรือว่าล้างหูอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบแบบแนวนี้เพราะว่ามันจะสั้นแล้วก็ไวแต่ก็พยายามให้เพลิดเพลินเพราะตอนนี้พยายามทำเสียงสองอยู่โอเคดูซิทำอะไรกันอีกได้บ้างนะตอนนี้ก็แค่ขูดแล้วก็ทำความสะอาดแล้วรอน้ำยามันทำการละลายอะครับนี่ใช่ไหมก็ละลายได้ใช่ไหมโอเคโอเคลายมือผมเองเนี่ยผมยังตลกมากเลยอะนี่ผมอยากให้เห็นเบื้องหลังในการเขียนชื่อติดนิ้วผมแบบนี้นะครับผมเอากล่องที่เขาใช้ย้อมผมอะเอามาตัดตอนแรกก็ตัดเท่าพอดีเงี้ยแล้วมันก็เขียนไม่ได้ตอนหลังผมก็เลยคือผมเขียนไปเงี้ยไปประมาณ20กว่าครั้งแล้วมันก็ไม่ได้สวยถูกใจผมเลยแล้วอันนี้ก็ไม่ได้สวยอย่างที่ผมคิดนะแต่ว่ามันคือมันดีกว่าทุกอันแล้วครับสำหรับผมอะผมก็เลยตกลงฉันจะเอาอันเนี้ยและอีกอันหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมจะจับนิ้วชี้นิ้วโป้งมาตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางละเอานิ้วกลางบีบแน่นๆเพราะนิ้วชี้บีบไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเอ๊นั่นสิแทนที่จะผมจะเขียนชื่อช่องทำไมผมไม่เขียนเลขบัญชีแล้วทุกคนโดเนทมาให้ผมอ่ะโอ้โหเป็นกู๊ดไอเดียมากๆเลยเนี่ยใช่ไหมเป็นกู๊ดไอเดียเลยอ่ะแบบเอาป้ายมาแปะติดเลยแล้วก็เขียนเป็นแบบเอ้ยใครอยากที่จะสนับสนุนอ๋อขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงที่โอนมา10บาท20บาทนะครับชอบมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะไปทำการไอ้เขาเรียกอะไรสแกนให้มันแจ้งเตือนเวลามีคนโอนเงินเข้าผมจะได้แบบช็อตต่อช็อตแล้วผมก็จะได้ทำการขอบคุณได้อ่ะเพราะทุกวันนี้เวลาผมจะรู้ว่ามีคนโอนเงินเข้าเนี่ยผมต้องเอาสมุดไปบัญชีไปปักที่ธนาคารนะครับผมนี่เหมือนแบบคนหลงยุคเลยอ่ะเด็กๆมาเด็กๆก็หัวเราะว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้ไอ้นั่นมันเพราะว่าลูกสาวผมบอกว่าไม่ให้เล่นโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือบัญชีเพราะลูกบอกว่าผมไม่ฉลาดเดี๋ยวจะโดนพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเอาผมก็เชื่อลูกแล้วผมก็ไม่ได้ทำเด็กก็บอกไม่ได้ใช่เอาแค่สแกนสิให้คนโอนตังมาเราไม่ต้องไปโอนตังให้เขาอ๋อเหรอเรามีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอสแกนเอาผมก็ทำไม่เป็นอยู่ดีจะให้เด็กทำก็ลูกบอกยังไม่ต้องรอไว้ก่อนเดี๋ยวรอเขากลับจากเมืองนอกก่อนไม่เกินมีนาเขาก็ต้องกลับมาครับเพราะว่าเขาวางแผนแล้วว่าจะไม่ได้อยู่ออสเตรเลียต่อตอนนี้วางแผนว่าจะไปหางานทำที่มาเก๊ากับญี่ปุ่นแต่ว่าเขาเขียนเรซูเม่เนี่ยไปที่บ่อนคาสิโนแล้วก็โรงแรมต่างๆในมาเก๊าอยู่4ที่เลยนะคะเสร็จแล้วก็เขียนในบริษัทโซนี่ของญี่ปุ่นอีกอันนึงก็เป็นสาขาที่จะให้คนต่างประเทศทำงานติดต่อประสานงานเพราะลูกสาวผมเนี่ยมันจะได้ภาษาราชการของจีนแล้วก็ได้ภาษาแบบภาษาอังกฤษอ่านออกเขียนได้ในระดับ 5.5 โรงเรียนที่เขาเรียนอยู่มันเป็นโรงเรียนลักษณะเรียนแบบอินเตอร์ในออสเตรเลียไงครับแต่ขณะเดียวกันแกก็เมคมันนี่ในการเป็นหมอนวดตอนนี้กลายเป็นเทพเทวะไปแล้วแต่ยังไม่เก่งถึงขั้นแบบหมอผีของไออินโดนีเซียใครเคยเห็นบ้างหมอผีอินโดนีเซียนี่ผมต้องยอมรับว่าสุดๆไปเลยนะคนที่กระดูกผิดรูปตั้งแต่เกิดนะไม่เกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุนะกระดูกผิดรูปตั้งแต่เกิดเนี่ย
พอมาหาหมอคนเนี้ยหมอคนเนี้ยเหมือนกับแบบมีศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ศิลปะไงรู้ไปปลดล็อกไอ้กระดูกที่มันยึดติดกันแล้วทำให้รูปทรงกระดูกกล้ามเนื้อหรือว่าเอ็นผิดรูปเนี่ยโดยใช้น้ำมันทาไปแล้วแกก็จับบิดซ้ายบิดขวามือแขนขาจากที่ทั้งชีวิตใช้ไม่ได้เลยกลับมาใช้ได้อ่ะแล้วคนที่แบบแขนขาผิดรูปแล้วเดินไม่ได้กลับมายืนได้เดินได้ปกติอ่ะถึงแม้จะสั่นๆแบบผมโอ้โหเห็นแล้วอึ้งเลยอ่ะมันสุดยอดมากเลยผมชอบมากเลยอ่ะไปข้างมุ้งดีกว่าถ้าลูกผมเก่งอย่างนี้นี่เปิดวิกรักษาคนอย่างเดียวรวยอ้วกเหมือนหัดเทวดาจริงๆโย่แล้วก็มาข้างขวากันนะครับจากที่สองข้างขวานี่เห็นชัดอยู่เรื่องนึงก็คือรอยบวมแดงเฮียก็ได้ทำการแบบเอาอะไรไปขูดมาแล้วรอบหนึ่งแต่คงไม่ใช่เหมือนแบบสีเลือดเป็นก้านทูบแบบเที่ยวที่แล้วนะเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บครับเดี๋ยวผมจะหาที่เป็นแผ่นแน่นๆนะถ้ามันแซะแผ่นแน่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถเอาออกมาเป็นแผ่นแบบข้างนู้นโดยใช้ซ่อมหมุนเลยนะครับมันจะง่ายกว่าถ้ามันแน่นแบบที่ผมคิดนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกผมต้องเปลี่ยนมุมแซะใหม่แล้วก็วางมือใหม่อีกทีนึงตอนนี้ขึ้นนิดนึงแล้วได้ไหมแซะได้ไว้ได้ไว้ได้วะดูตอนนี้มันเป็นอันนี้นิดนะครับนิดไม่เล็กไม่ใหญ่ครับแต่ว่าออกสิทำไมไม่ออกวะดื้ออะไรอยู่เนี่ยโอ้ขาดตอนอีกบ้าขาดตอนไปครับแต่ก็ออกอยู่นะแต่ก็ขาดตอนออกแบบขาดตอนนิดๆเอาไงดีเดี๋ยวผมลองแซะที่เหลืออยู่ก่อนแซะอยู่โอ้ตายแล้วมดกัดแขนใครมาปิดอยู่หน้าบ้านเนี่ยส่งของเดี๋ยวรอแป๊บนึงโย่มาต่อกันเป็นไปรษณีย์มาครับเอาเอกสารลงทะเบียนจากประกันสังคมมาส่งให้บริษัทพรทวีของเมียผมนั่นแหละให้เมียผมก็หุ้นกับเพื่อนน่ะทั้งบริษัทเนี่ยมีคนพนักงานอยู่2คนนะครับจริงๆเขามีอยู่3หุ้นนะแต่แบบว่ามีพนักงาน2คนอีกคนยังมาทำงานไม่ได้นะครับเพราะว่ารายได้ไม่พอหาเลี้ยง2คนอยู่เลยครับก็เขาทำงานแบบนั่งๆนอนๆเหมือนคนเฒ่าครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลูกค้าอาจจะแบบปากต่อปากแล้วมากันนะครับเขาสามารถเขียนจดทะเบียนบริษัทได้จดอะไรได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้เป็นถึงขั้นผู้สอบอ่ะจะเป็นออกแบบออกที่แบบว่าจะเสียเงินเท่าไหร่จดทะเบียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นผู้ตรวจเขาเรียกผู้สอบหรืออะไรสักอย่างผมก็เรียกไม่ถูกอะที่เขาปีนึงก็ต้องอบรมปีนึงก็ต้องอบรมถ้าอบรมไม่ผ่านเขาก็ไม่ได้ใบอนุญาตที่จะจดทะเบียนบริษัทที่บ้านเขาก็ถือว่าเมียผมนี่ก็ยังเก่งอะละเหมือนกันเนาะบางคนก็ทำบัญชีเก่งนะแต่พอมาสอบพวกนี้สอบไม่เก่งอะก็ต้องใช้วิธีจ้างคนอื่นมาสอบแทนนะครับได้โอ้โหแต่เหนียวมากเลยใช่ไหมโอ้โหใช่ด้วยใช่เหนียวมากเลยครับนี่ผมกำลังกุ้มใจอยู่ว่าผมจะไปดึงมันหมุนได้ไหมเนี่ยถ้าจะหมุนไม่ได้หมุนได้ไหมเดี๋ยวผมลองเสียบหมุนดูว่ามันจะหมุนได้ไหมถ้าหมุนไม่ได้ผมก็ต้องดึงครับแต่เมื่อกี้ดึงแล้วมันขาดตอนเพราะมันเหนียวหมุนนี่ก็ต้องไม่ให้มันเจ็บอ่ะได้ไหมเสียบได้ไหมเสียบได้ไหม
เสียบติดไหมเนี่ยขอแค่ติดก็พอก็เสียบไม่ติดเสียบติดละจะหมุนได้ไหมเนี่ยหมุนได้ไอ้มันหลวมมากครับมันเสียบแล้วมันไม่ได้เยอะพอที่จะหมุนได้ตอนนี้ก็ต้องแซะใหม่แล้วก็แซะแล้วก็หาทางที่โอ้โหมันแน่นอย่างนี้วะเนี่ยก่อนนะงานงอกละตอนนี้แน่นมากเลยอ่ะตอนนี้ทำไงผมพยายามหาพื้นที่เปิดค่อยได้อยู่เปิดด้านข้างได้แล้วครับเปิดด้านข้างซ้ายได้แล้วลองเสียบจากด้านข้างซ้ายสิมันจะเสียบได้ไหมก็พยายามลองก่อนลองไปทีละช็อตเสียบเหมือนได้ครับแต่หมุนไม่ได้เว้ยเสียบได้หมุนไม่ได้ฮ่ากลับไปสู่อันเก่าก่อนครับใช้วิธีเดิมดีกว่าเปิดหน้างานแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องใช้ครีมไปโยกมันละแล้วโยกนี่ต้องระวังอ๋อมือตอนนี้บือมาบังอีกแล้วตอนนี้จะสนอะไรไม่ได้แล้วครับเอาขาตอนอีกป้าจับโยก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 หลุดมาทั้งยอมหลุดมาทั้งยอมขาดตอนอีกเจตียังรู้เลยครับว่าขาดข้างในขอมุมดีๆขอวางดีๆเย่จบครับเนี่ยชิ้นสุดท้ายละเหี้ยก็จะโล่งโล่งสบายสบายเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่มีเยอะนะก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ก่อนเขาเรียกอะไรจะใช้คำว่าสร้างภาพได้ไหมให้มันดูเยอะๆนี่ไงอันนี้ข้างนี้อย่างเดียวเลยนะโอเคก็ดูข้างในมีอะไรอีกไหมแก้วหูก็โล่งในแก้วหูตรงขอบแก้วหูใกล้ๆมีเยื่ออยู่นิดเดียวเดี๋ยวใช้น้ำยาไปละลายเยื่อนั้นก็จะละลายออกมาเองนะครับมันไม่ใช่เยื่อหนังหูนะเป็นเยื่อขี้หูเฉยไม่เล็กไม่ใหญ่ครับแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ข้างนอกนี่เราจะเกาเล่นๆก่อนนะครับแต่ด้านในนี่เราจะทะลวงลึกไม่ได้นะทะลวงลึกก็จะเจ็บกันเลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเอ๊ผมอยากรู้ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะโอนเงินให้ผมเนี่ยถ้าผมไปบอกว่าธนาคาร UOB 7611320454เนี่ยมันต้องมีรหัสประเทศไหมครับเขาถึงจะละโอนกันได้เนี่ยผมอยากรู้ตรงเนี้ยเนาะใช่จริงๆด้วยลืมเรื่องรหัสประเทศไปเลยโอเคโอเคคุยข้างนอกก็ออกมาแล้วอ๋อนี่ไงคุยนี่ชัดเลยเห็นไหมเนี่ยคุยมันอ่ะคุยก็โดนน้ำยาแล้วก็ออกมาเป็นแบบขาวขุ่นเลยนะครับดูนะเดี๋ยวดูตรงนี้นะมีอีกไหมมีอีกไหมตรงนี้ครับตรงนี้โอเคโอ้น่ารักนี่ครับมีออกมาเรื่อยๆครับตอนนี้เราจะใช้ยังใช้ไอ้นี่อยู่นะครับเราจะเอาเข้าไปโคนใกล้ๆข้างในพอละพอเราจะไม่ทำเยอะนะหูเฮียตีนี่เขาจะบางๆแล้วก็ไวกว่าความรู้สึกมาก
เอ๊ะเที่ยวนี้ผมหยอดน้ำยาเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าหูข้างเนี้ยรูหูจะเล็กกว่าหูข้างซ้ายนิดนึงนะแล้วก็เฮียตีนี้เข้าข่ายผู้ชายรูหูเล็กนะครับผู้ชายรูเล็กโอเคไหมก็ได้ครับได้ได้ตอนนี้ผมทำแค่ข้างนอกกับตรงกลางอย่างเดียวนะยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยโอเคไอออกมามั้ยมีเศษนี่ไงเศษติดออกมานิดนึงเห็นไหมมีเศษติดแล้วมีเศษผมด้วยตรงนี้เห็นป่ะขี้หูอ่ะขี้หูก็จะออกมาประมาณแบบเนี้ยตอนนี้เราจะเน้นด้านในแล้วนะตอนนี้จะเน้นด้านในเราก็จะต้องทำปลายเรียวๆเล็กๆตอนนี้นิ้วกลางต้องใช้นิ้วกลางอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่านิ้วชี้บีบไม่ได้ใช้นิ้วไหนก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ถนัดเท่านิ้วชี้ครับตอนนี้ก็เล็งไปที่ขอบแก้วหูเลยเล็งไปจุดที่เป็นเนื้อเยื่อนั่นเป็นเยื่อขี้หูเออใช่ใช่ตรงเข้าไปละเป๊ะเลยก็ปลายนุ่มๆแต่พอโดนน้ำมันหนักนะครับต้องทำเบาๆกันนะเดี๋ยวคิดว่าน้ำปลายสำลีไม่เจ็บมาเจ็บนะครับจะบอกให้ตอนนี้เรามาดูว่าเนื้อเยื่อตัวนั้นจะหลุดติดออกมาหรือว่าเป็นละลายนี่ไงนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นกันไหมนิดนึงเนี่ยเราก็ยังทำแบบเดิมอยู่นะครับใช้นิ้วแล้วก็บีบ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 แล้วก็รูดนะบีบแล้วก็รูดโอ้ขี้หูดันมาติดนิ้วฉันอีกนะใช่ไหมฉันก็จะทำไปค่อยๆค่อยๆแล้วค่อยๆปั่นไปปั่นไปปั่นไปก็ค่อยๆปั่นเห็นกันไหมเห็นกันไหมปั่นเบาๆตอนนี้เฮียตีก็เข้าเฝ้าวะอินไปเรียบร้อยแล้วเพราะวันนี้ไม่ได้เจ็บไม่ได้อักเสบอะไรมันเหมือนงานง่ายจริงๆไม่ใช่ครับเฮียตีช่วงนี้โหมงานหนักไปหน่อยครับไปที่ไหนก็หลับไม่ใช่งานเยอะนะครับไล่ทวงตังเก็บหนี้ไม่ได้ครับเพราะว่างานช่วงนี้ไม่ว่าจะไปรับเหมาก่อสร้างหรือรับเหมาอะไรเลยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีแล้วบริษัทนึงก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่คนนึงเจ้าหน้าที่ที่เคยไปจ้างคนนู้นคนนี้มาก็ไม่มีเงินไปจ่ายไอ้คนที่เราไปทำไอ้เจ้าที่ไปทำเสร็จก็ไม่มีเงินจ่ายที่จะไปจ่ายค่าของและซื้อของออกมามันก็เลยเกิดโดมิโนลักษณะที่ว่าเก็บเงินที่หนึ่งแล้วไปทำงานให้อีกที่หนึ่งแล้วคือทำงานที่ที่หนึ่งไม่ได้ยังไม่เสร็จเลยก็ต้องไปเก็บเงินที่ที่สองแล้วมาหาซื้อของให้ส่งงานในที่ที่หนึ่งและไอ้ที่ที่สองก็ไม่ได้ทำไอ้ที่ที่สองก็บอกเมื่อไหร่จะทำจะทำบอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเสร็จจริงๆมันไปไม่ได้มันไม่มีงานก็จริงแต่มันไปไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะไม่มีตังค์ซื้อของให้กับเจ้าที่สองเขาจ่ายเงินมาแล้วมันต้องรอเจ้าที่สามมาจ้างแล้วจ่ายเงินก็จะเอาเงินเจ้าที่สามไปซื้อเจ้าที่สองแล้วถามว่าอ้าวแล้วเงินเจ้าที่หนึ่งเขาไม่จ่ายหรอเขาก็จ่ายแล้วไงแต่ว่ามันไปจ่ายมุ่นจ่ายนี้หมดแล้วผลปรากฏว่าอ้าวทำไมไม่เอาเงินเขาไปซื้อของเขาแล้วไปจ่ายแล้วไปทำเจ้าหนึ่งแล้วก็จะได้ไม่ต้องงูกินหางกันก็เรื่องของเรื่องเขาไปทำให้ที่อื่นแล้วที่อื่นเนี่ยเบี้ยวไม่จ่ายเงินเขามาตอนนี้มันก็เลยเป็นลักษณะธุรกิจที่มันทอดเป็นทอดเลยนะครับอ๋อยกเว้นอยู่อีกพวกหนึ่งมันจะมีช่างรับเหมาอีกพวกหนึ่งที่อยู่ในเชียงรายพวกนี้ตั้งใจที่จะโกงครับตอนแรกไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเงินมันฝืดแต่ตอนหลังพอเริ่มรู้สึกว่าเอ้าพอโกงเข้าไปฟ้องร้องกว่าจะได้นู่นกว่าจะได้นี่เป็น10ปีแถมพอฟ้องร้องเสร็จเนี่ยขึ้นศาลเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งโทรทวงกันเนื้อออกมาก็ไม่เสียลงเสียอารมณ์อะไรกันก็ถือว่าให้เป็นเรื่องของกฎหมายก็กลายเป็นว่าได้ดีไปอีกนึกออกไหม
พอขึ้นสู่ชั้นศาลทุกอย่างได้ดีไปเลยรอลอมชอมรอนู่นรอนี่แล้วเขาก็สามารถทำธุรกิจของเขาได้แล้วก็ไปหาเงินกับชาวบ้านเขาอีกรอบหนึ่งไอ้คนที่ซวยก็คือเจ้าของบ้านที่ไปจ้างช่างพวกนี้ครับแล้วถ้าถามว่าเอางี้ถ้าเรามีเงินเนี่ยเราให้ช่างมันทำก่อนเนี่ยช่างมันจะมาทำไหมไม่มีช่างคนไหนเขากล้าทำลงทุนให้เราก่อนหรอกครับแล้วก็พอเจ้าของบ้านพอใจแล้วจ่ายเงินเนี่ยตอนนี้ช่างจะชิบหายอะครับแล้วพอจะเกิดมันสร้างออกมาแล้วมันไม่ได้แบบอย่างตามที่เจ้าของพอใจมันก็ต้องแก้ไปเรื่อยงบมันก็บานปลายอะครับงั้นไม่ว่าสัญญาสร้างบ้านสัญญาจ้างอะจะครอบคลุมยังไงจะดียังไงก็แล้วแต่พอถึงเวลาเขาไม่สนใจหรอกครับรู้ว่าฟ้องศาลขึ้นศาลแพ้แน่ๆแต่มันเป็นอีก5ปีเป็นอีก10ปีซึ่งเขามีเวลาที่จะสามารถหาเงินจากตรงอื่นแล้วก็เอามาโปะหนี้ตรงนี้ได้เขาเลยกล้าทำกันครับนี่คือสาเหตุของการเบี้ยวงานในเชียงรายนะใครมาที่นี่อ่ะที่อื่นเป็นไหมไม่รู้นะเรื่องรับเหมาก่อสร้างเรื่องงานเหมางานเอกชนในบริษัทไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชนนี่เหมือนกันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยขี้หูรวมๆบายบายเจอกันคลิปหน้าครับใครมีตังค์เยอะก็อย่าลืมเลยนะครับโดเนทมาได้เลยนี่เห็นไหมถ้าผมพยายามจะไอ้นี่ผมจะพยายามจะโฟกัสมันอะว่าโดเนทมายังไงเนี่ยนี่ไงธนาคาร UOB 761 132 0454ครับบ๊ายบาย